อีกเรื่องที่ขาดไม่ได้คือเรื่องอาหารไทยครัวไทยสู่ทั่วโลกต้องกลับมาฟื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเราสร้างเชฟสร้างอาหารเพื่อจะให้ส่งออกสินค้าเกษตรในรูปแบบของอาหารสำเร็จรูปไปต่างประเทศได้แล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผ่านหน้าต่างของครัวไทยที่อยู่ในต่างประเทศเมื่อก่อนนี้ผมเลยยังเคยให้ SME Bank เข้าใจ SME Bank ปล่อยกู้คนไทยที่ไปตั้งตัวอยู่เมืองนอกคนไทยตั้งตัวอยู่เมืองนอกบางทีบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะกู้เงินที่ต่างประเทศได้ถ้าเราสนับสนุนเขาได้เขาก็จะมีร้านค้าเป็นของตัวเองจากที่เป็นลูกจ้างเขามาโดยตลอดนะครับก็อันนี้เอาย่อๆ